่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคดีพระยารักกาตอนที่6จุดมุ่งหมายของทรงตะแคร์และกรมนราธิปผิดข้อหาหมิ่นประมาทกรมราชบุรีหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธต้นฉบับเป็นพิมพ์ดีดซึ่งอยู่ในความครอบครองของพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือขุนตำรวจเอกพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือเนื่องสาคริกมีรูปและลายมือชื่ออยู่ด้านหลังปกแข็งที่ใช้หุ้มต้นฉบับเอาไว้ต้นฉบับหนังสือนี้พบอยู่เพียง1เล่มเท่านั้นเล่มต่อไปยังไม่พบจึงไม่รู้ว่ามีต้นฉบับทั้งหมดกี่เล่มจำนวนกี่หน้าและมีเนื้อหามากมายเพียงใดหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6โดยรามวชิราวุธนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้เรื่องทรงตะแคร์นี้ผู้แต่งเขาตั้งใจให้เป็นปกรณ์นำคือเรื่องเปรียบเทียบโดยทั่วไปไม่ใช่ว่าเปรียบเทียบบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะไก่ตัวผู้เปรียบด้วยบุคคลที่เป็นใหญ่และมีเสียงเพราะช่างพูดลวงคนโง่ๆให้หลงเชื่อว่ามีความสามารถและความที่หลอกผู้อื่นเสียเคยตัวจนสุดท้ายตัวเองก็เชื่อความสามารถของตนเองเสียด้วยทั้งเผอิญเป็นผู้ที่มีโชคดีทำอะไรมักจะพบแก่กาละจึงไม่มีผู้ใดรู้เท่าจนในที่สุดเมื่อหลงผู้หญิงจนเผลอตัวจึงเสียกลและถูกผู้หญิงรู้ไส้นางไก่ฟ้าทองเปรียบด้วยหญิงที่ชอบเป็นอิสระแก่ตนแต่เมื่อมีภัยเบียดเบียนก็จำใจหนีไปพึ่งผู้มีบุญแต่ถึงได้ไปพึ่งเขาแล้วก็ยังไม่เต็มใจที่จะสละอิสรภาพของตนจนได้เห็นอภินิหารของผู้มีบุญนั้นจึงอดนิยมมิได้เพราะโดยธรรมชาติยอมนิยมชายที่เก่งเพราะเหตุที่มีนิสัยเป็นคนอวดดีและมีความอิจฉาติดสันดานหญิงนั้นจึงพยายามกระทำกลอุบายล่อลวงจนได้รู้ใช้ชายผู้ที่เลี้ยงตนแล้วจากนั้นก็พรากไปจนไปประสบพยันตรายเข้าอีกจึงต้องกลับมาอยู่กับชายนั้นดังเดิมส่วนนกเขาแมวเปรียบด้วยผู้ที่อิจฉาผู้มีบุญและคิดประทุษร้ายผู้มีบุญเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นผู้กีดขวางในทางหากินทุจริตของตนนกเอี้ยงได้แก่คนปากพรอดช่างพูดตลบตะแลงสุนัขได้แก่ผู้พูดเสียงไม่เบากระโชกกระชากแต่มีใจสุจริตไก่ต๊อกได้แก่หญิงหัวประจบและชอบมีงานเพื่อแสดงว่าตนเป็นคนรู้จักกับคนสำคัญสำคัญมากส่วนนกยูงได้แก่คนที่เย่อหยิ่งงามแต่รูปใจไม่กล้าไก่ชนได้แก่คนที่เป็นนักเลงเกะกะก้าวร้าวไม่มีใครนับถือแต่บางทีเมื่อประสบโอกาสเหมาะก็ทำร้ายแก่ผู้มีบุญวาสนาได้บ้างและจากคำอธิบายและตีความพฤติกรรมตัวละครจากปกรณ์นำเรื่องทรงตะแคร์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และเหล่าคณะผู้พิพากษาซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นดังนี้ก็เห็นได้ว่าความมุ่งหมายของผู้แต่งเรื่องทรงตะแคร์เป็นคนละอย่างกับความมุ่งหมายของผู้แต่งเรื่องพระยารักกาทีเดียวเมอร์เซียรอสตองแต่งทรงตะแคร์เป็นปกรณ์นำเปรียบเทียบโดยทั่วๆไม่ได้เจาะจงที่ตัวผู้ใดผู้ใดแต่กรมนราธิปทรงแต่งพระยารักกาขึ้นโดยว่าเปรียบเจาะจงตัวบุคคลทีเดียวยกตัวอย่างเช่นกรมราชบุรีเป็นต้นนี่จึงนับว่าเป็นการหมิ่นประมาทจบคดีพระยารักกาตอนที่6ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ